มันเป็นไงน้องสาวไปไหนสองสามคนนะหายไปไหนนั่นไงอ๋อคนนี้มาทำใส่จัดไปเรามาดูพ่อหนุ่มและความรู้สึกนะครับเห็นเขาบอกเมื่อวานขึ้นได้ 2-3 ครั้งแต่ว่าไม่โดนนะเรดาร์เสียเรดาร์เสียไม่ได้ใช้นานนะครับเรดาร์เลยเสียฮะคนไหนคนไม่มีอารมณ์หรือเปล่าจากคีโมไซไปน่ะปาดผ้าเมียตากแดดไปไปบ้านพับเลยดิบ้านพับครับติดถนนบ่แล้วเขาไม่ได้ท่องเขาท่องอ๋อเราพาดหนีไปมันก็ถึงงานนั่นแหละอือพ่อหนุ่มไร้ความรู้สึกนะครับพี่เล็กจะไปทำนาครับเราไม่ยุ่งคนเบิ่งบ่นี่อ๋อควันเต้ย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 อยู่ในบ้านอยู่ครับอันนี้คุณแม่อู้ท้องท้องว่ะพี่เล็กนี่ขึ้นนมใหญ่โอ้ดูนมใหญ่ครับพ่อตัวใดนี่อ๋อสีดอสิริมงคลครับถ้าออกมาเป็นตัวเมียออกมาเป็นตัวผู้ก็จะเป็นมีสิทธิ์เป็นสีดอกแต่ว่าจะมีรูปต่อไหมครับหรือว่าเขานมตัวอย่างนี้อยู่แล้ว โอ้ยเนาะนมตัวอย่างนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือยายดูออกเถาๆแล้วนะครับดูยากนิดนึงอันนี้ก็ลูกครับกับทองคำนะครับก็เราก็น่าจะรู้กันอยู่อันนี้น้ำอ้อยก็ลูกของพานุเสกเหมือนกันพานุเสกอยู่ในนี้ลูกเยอะกว่าไฮเบิร์ดอีกนะพานุเสกมี1ตัว2ตัว3ตัวขวัญเมือง4ตัวนกแก้ว5ทับทิมโอ้5ตัวนู่นมีเยอะนะครับ6บัวบานนะครับลูกของพานุเสกเหมือนกันอันนี้ก็ตกมันนะครับตกมันเราก็ไม่อยากเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อคนเลี้ยงนะครับทำไงได้ดูวะมันเข้าไม่ได้นะครับผมเขาก็จะอยู่อย่างนี้พอหายตกมันถึงจะเข้าไปได้นะครับอยู่อย่างนี้จนจะสร้างภูเขาแล้วอะแต่เราต้องเข้าใจนะคือเข้าไม่ได้นะครับคุณจะเข้าไปยังไงอันตรายทั้งคนทั้งช้างเป็นอะไรมาเดี๋ยวก็ว่าช้างนิสัยไม่ดีนะครับ FC ที่ดูมาก็น่าจะเข้าใจครับนี่ก็พายยอดธงเอ้ยธงชัยพายบุญส่งก็อยู่ตรงนู้นนี่คือพี่แซมของเราพี่แซมมี่นะครับแซมมี่พี่แซมมี่นะครับช้างที่อนาคตงานี่ใหญ่กว่าทัวร์ครับง่าผสมตัวหรือว่าอนาคตนี่คืองานเขาน่าจะยาวกว่าหนุ่มเสกแน่ผมการันตีได้ครับหนุ่มเสก30กว่าแล้วแซมชั่นเพิ่ง20นะครับแต่ว่างานเนี่ยเกินตัวจริงๆงานนี่ใหญ่ถ้าไม่ตัดจะควายกันเลยดูเขาสร้างแลนด์มาร์คของเขานี่ได้ใหญ่มากนะครับต้องเข้าใจครับอ
พ่อพันธุ์นมเสกงาใหญ่ยาวก็เขามีงากระเด็นอยู่เป็นตกมาเมื่อปีที่แล้ว2อันก็จะแทงนั่นแทงนี่ถ้าเขาเริ่มตกมันเราก็ต้องเอายางรถมาผูกไว้เห็นไหมเพื่อไม่ให้เขาเล่นแต่ถ้าเขาทำหลุดก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับดูพี่แซมทำอะไรอ่ะแซมเอายามาห่องไว้ตรงปากของพี่แซมเนี่ยผมว่าใช้เวลาประมาณสัก10ปีนะครับในการให้มันมาชนกันใหม่ของพี่แซมครับน่าจะ10ปีครับอันนี้ก็แม่นกแก้วนี่ก็ลูกของลุงเสกที่ทำเดินไปทำงานนกแก้วครับลูกของลุงเสกไม่รู้ว่าผสมพันธุ์อีกหรือยังเนี่ย10ปีครับ5ปีก็น่าจะมาใกล้ชนกันอีก5ปีน่าจะชน10ปีก็30โคนงาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นอินเดียเขาจะฝนครับฝนปลายงาให้มันมนๆแหลมๆให้มันดูเหมือนนะช้างงาแหลมมานะพี่แซมมี ดูไม่เบื่อช้างงานบัวบานนะอัดอย่างเงี้ยอัดแล้วก็อัดงาก็หักแล้วอัดอย่างเงี้ยงากระเด็นบัวบานนี่เป็นงากระเด็นอย่างเช่นพี่ใหญ่ธงชัยดูอันนี้อายุน่าจะแก่แล้วแต่ว่าดูโคนงาเนี่ยเท่ากับแซมมี่เลยเห็นไหมครับโคนงาเท่ากับแซมมี่ความใหญ่ยาวมันก็น่าจะกรรมพันธุ์นะครับส่วนของธันวาเนี่ยก็น่าจะได้กับทองคำมาอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนั่งเด้อนะเนี่ยครูช้างเนี่ยแม่ธันวาเอกลักษณ์ก็คือหางเพียกอาจจะแก่ด้วยแหละด้วยอายุแล้วว่าเล็บขาวสวยดูช้างที่ยาวครับดูอ่ะยาวแล้วก็หนาลึกแล้วก็ทรงหน้าอีกทรงหน้าเป็นทรงอีกลักษณะหนึ่งของช้างดูอ่ะทรงหน้าเห็นไหมหมาตัวใหม่ของเขาเหรอทรงหน้าแบบอีกทรงหนึ่งครับหูเนี่ยตอนเป็นสาวเนี่ยหูนี่คือใหญ่มากนะครับดูพับลงมาเนี่ยอันที่ไม่พับนี่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับนี่ก็เป็นควานเตอร์แล้วก็ควานของน้องมาเกี่ยวหญ้านะครับบ้านทองคำครับปลูกต้นกระท้อนทองคำในเวลาเห็นผมเนี่ยจะทำมือจะบอกว่าทำเห็ดใส่แล้วว่าให้กินเด้มันเป็นไงน้องสาวไปไหนสองสามคนนะหายไปไหนอันนี้คือทองคำผมถามนาพจน์เขาแล้วเขาบอกเขาจะไม่ตัดนะครับเขาจะปล่อยไว้ยาวๆอย่างเงี้ยให้เป็นหักเองอันนี้ก็อายุไล่เรียกกับแซมอาจจะเป็นพี่แซมปี2ปีครับคนละโครงสร้างครับแต่นี้จะเป็นหน้ามาตรฐานนะแต่หูเขาเท่เลยเหมือนผีเสื้อนั่นไงอ๋อคนนี้ว่าทำใส่เอาอีกป่ะ
นี่ไม่ให้นะเห็นว่ามีน้องสาวได้ให้นะเนี่ยมีอภิสิทธิ์ด้วยนะครับผมไปถ้าจัดให้เจ๊เนี่ยลองเอาเจ๊มาใส่ดูนะดูสิว่าทองคำจะขึ้นไหมเห็นว่าเขาผสมพันธุ์แบบเขาขึ้นผสมพันธุ์แต่ว่าขึ้นไม่โดนไม่ได้อะอันนี้นานไงก็เลยจะลืมหน่อยธรรมดาคนหล่อนะสนใจผู้หญิงหรือแอบสนใจผู้ชายหรือเปล่าเรานะไม่รู้เขาเป็นไรนะโอเคครับสวัสดีครับ